วันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวใหญ่ที่สื่อต่างชาติหลายสำนักมีการรายงานกันนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบุกจับยาเสพติดล็อตใหญ่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสปป.ลาวนะคะสามารถสกัดจับการลักลอบขนยาเสพติดตรวจยึดยาบ้าได้กว่า55ล้านเม็ดรวมไปถึงยาไอซ์ 1.5 ตันบริเวณที่ไปจับได้เนี่ยอยู่ในสามเหลี่ยมทองคำนะคะซึ่งมีพรมแดนติดกับบ้านเราค่ะสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC นะคะรายงานว่าตำรวจสปป.ลาวเข้าไปตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเอเชียค่ะโดยเจ้าหน้าที่ของสปป.ลาวสามารถยึดยาบ้ากว่า55ล้านเม็ดยาไอซ์อีก 1.5 ตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในแขวงบ่อแก้วนะคะซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนไทยและเมียนมาโดยพื้นที่ดังกล่าวก็รู้จักกันดีในชื่อของสามเหลี่ยมทองคำค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสปป.ลาวเนี่ยสั่งให้รถบรรทุกคันหนึ่งหยุดเพื่อตรวจก่อนจะพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในลังเบียร์บนรถคันดังกล่าวนะคะด้านบริษัทลาวบรูเวอรี่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของเบียร์ยี่ห้อดังกล่าวออกแถลงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์นี้นะคะและแสดงความผิดหวังที่มีการใช้ลังเบียร์ของบริษัทลักลอบทำสิ่งผิดกฎหมายทางบริษัทจะไม่ลังเลเลยที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้อย่างผิดๆส่วนนายเจอร์มี่ดักลาสค่ะผู้แทนประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติให้ข้อมูลว่านับจนถึงขณะนี้นี่เป็นการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจของสปป.ลาวเนี่ยเขาก็ไปตั้งด่านตรวจสกัดยาเสพติดในบริเวณเดียวกันนั้นมาก่อนหน้านี้2ครั้งนะคะแล้วก็สามารถตรวจพบผู้กระทำความผิดลักลอบขนยาเสพติดยึดยาบ้ามาได้รวม16ล้านเม็ดในเจอร์มี่ดักลาสเนี่ยยังพบอีกด้วยว่าในขณะนี้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำค่ะหลังจากเกิดความไม่สงบในรัฐฉานของเมียนมาซึ่งบริเวณรัฐดังกล่าวเนี่ยจะมีพรมแดนติดกันกับจีนลาวและประเทศไทยโดยประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคนี้นะคะจะพบว่ามียาบ้าจำนวนมากทะลักเข้ามาแต่มาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวดของประเทศจีนบริเวณพรมแดนมณฑลยุนนานติดกับเมียนมาก็จะทำให้บรรดาแก๊งค้ายาเสพติดค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางมาทางตะวันออกก็คือมุ่งหน้ามาทางลาวหรือว่าใช้เส้นทางตอนใต้นะคะเข้ามายังประเทศไทยค่ะ